สวัสดีค่ะวันนี้พามาเก็บแบล็คเบอร์รี่นะคะแบล็คเบอร์รี่ด้วยค่ะพี่น้องค่ะสุกใกล้สิเมิดแล้วค่ะข้าจะเอิ้นว่าอีหยังข้าจะเอิ้นโคบบ่สุกอันจนสิล้นโคบเบิดแล้วค่ะพี่น้าก็มาเก็บไปกะว่าสิเป็นงวดสุดท้ายแล้วล่ะเพราะว่าข้าเจ้าก็สิเบิดแล้วเนาะว่าไปแล้วก็ได้นี่ค่ะเอาอันทัพเปอร์แวร์มาเก็บมือนะนี่นะคะเวลานั่นเก็บไปพันลนค่ะลนแล้วก็เสียดายเนาะนี่เห็นบ่น่ะพันสิลนถ้าลนเพิ่นก็ให้พันลนใส่กระปุกนี่แหละค่ะอันนี้คือเทคนิคเทคโนเนาะเก็บมาแล้วหลายครั้งถึงจะได้มีไอเดียแบบนี้ไม่อย่างนั้นก็ล้นถิ่มเบิดค่ะพี่น้องล้นถิ่มเบิดแล้วก็โมโหให้เจ้าของได้บ่ล่ะเก็บไปกับบ่ได้แม่แม่นบ่ล่ะเฒ่ามาแล้วเฒ่ามาแล้วเฮาก็ความอีหยังเขาเอิ้นน่ะอันนี่ค่ะเอาให้เบิ่งนี่นะคะแบล็คเบอร์รี่ป่าก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะดอกต้นเล็กไอ้หน่วยอย่างว่าวกับบ่ถูกผลมันก็จะไม่ใหญ่เนาะผลมันก็จะไม่ใหญ่ผลมันก็จะเล็กๆแล้วมันก็จะมีน้ำเยอะข้างล่างก็ใช่ค่ะข้างล่างก็ใช่แล้วก็เก็บใส่ตะกร้าเราเลยต้องระวังนะคะน้ำค่ะน้ำแต่ไม่ยังก็เอาไปเลือกค่ะเอาไปเลือกอยู่บ้านเฮาพุ่นล่ะจ้ะนี่เห็นบ่นี่ที่หน้าก็เอามาเก็บลงแบบนี้อันลูกแดงๆนี่ก็กินได้นะคะแต่ว่าเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวคักนะคะเด้อลูกแดงๆนี่แต่ว่าที่หน้าบ่กินให้เบิ่งดอกส้มแขวไม่กินให้ดูนะคะว่ามันส้มแขวบ่แม่นคนมักส้มปานนั้นได้ค่ะใจจริงแล้วก็บ่แม่นคนมักส้มปานใดเอากระตามาตรงโหลดไปเทน่ะเบิ่งนี่ที่หน้ากระตามาตรงเก็บใส่ไปโหลดโอ้ยฝนก็สิตกบัดเทน่ะมืดดํากําตาพี่น้องเอ้ยคิดฮอดเมืองไทยแท้เนาะน้ําคือสิมากน้ําคือสิมากหลากหลายแท้เนาะเมืองไทยน่ะโอ้อันนี้มีแต่ลูกใหญ่ๆเก็บใส่กระตาเขาเลยต้องระวังด้วยค่ะเด้อเนี่ยน้ำเห็นมันที่น่ากระติต้องระวังเพราะว่าเจอไปหลายแล้วเจอไปหลายตำมือไปโอ้เห็นไหมขนาดอ๋อนี่ห้องยังบะถือเห็นบะตาขนาดตะกร้ามาลองก็ยังไม่โดนเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็เออถ้ามันหล่นเนี่ยเห็นไหมมันต้องหล่นเท่านี้หมักตำแย่ก็มีได้นะเห็นมั้ยเนี่ยหมักตำแย่มันอยู่ลุมกะมองบ่เห็นเนาะค่ะเนาะเอาเก็บเอาเท่าที่ได้ตามมีตามเกิดน้ำนะคะน้ำน้ำเสียวให้เบิ่งว่าน้ำมันคมซําใดเพิ่นคมบ่น่ะบ่แม่นว่าเก็บง่ายๆเด้อพี่น้องค่ะบ่มีวิทยาหยุดนี่บ่ได้ดอกเด้นะเห็นบ่น่ะเป็นพวงๆที่น่าสิเอาใส่กระตาเอาที่น่าก็สิปิดเพิ่นลงไปข้างล่างได้ก็ได้บ่ได้ก็บ่เป็นหยังเห็นบ่ทั้งน้ำทั้งเอ่ยมันเอามาหลายอย่างค่ะอุปกรณ์มื้อนี้เอามาทั้งกระป๋องเอามาทั้งกระตาเผื่อทั้งเทิงคือตะวาบักตำแย่มันหลายวันนี้หล่นลงมาขุ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 ลงมาเข้าใจคำว่าขู่บ่คะ
ขู่ก็คือล่วงลงมาเลยหล่นลงมาที่น่ะเอามือแย่เขาไปไกลๆบ่ได้ใกล้ๆบ่ได้ดอกค่ะเพราะว่ามันจะโดนน้ำเนาะค่ะเนาะน้ำพ้นคมค่ะโดนท่านึงกะเจ็บอ่ะยื้อก่อนเห็นบ่พอยื้อไปแล้วกะลูกที่ต้องการมันก็ล่วงหมดไม่เป็นไรอ่ะดูแถบนี้มีไหมเนี่ยมีค่ะมีนี่เห็นไหมนะมีย่อขากับบ่ค่อยได้หรอกค่ะเข้าเข้ากะเจียงแล้วเถ่าแล้วเนาะแล้วเบิ้งได้หลายปันใดเอาเซลให้เบิ้งได้ถ้วยหนึ่งได้ถ้วยหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะทำการเก็บต่อไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ดูว่าเราได้เยอะหรือเปล่าถ้าได้เยอะแล้วเราก็จะหยุดเก็บตอนนี้ก็ขอตัดต่อคลิปไปให้เก็บถนัดก่อนนะคะเอาให้ดูว่าบริเวณไหนนี่ค่ะหมดเลยเนี่ยบริเวณเนี้ยหมดเลยนี่เห็นไหมนี่ลูกเบลเลอร์นี่ตะกร้าเราไปหย่อนเอาไว้เห็นหรือปะหันกล้องให้ดูนี่ค่ะเอากระตามาตรงเอากระตานี่หมานแท้เด้น่ะหมานคักเนี่ยไปเก็บเห็ดกับหมานเด้เก็บข้างหน้ากับหมานเก็บยังกับหมานเบิดนั่นแหละโอ้มีแต่หนามโอ้หนามมือไม่ตนมือเด้เอาจังใดได้ล่ะอยากเอาไปกวนไหมล่ะนะอันที่ว่าดำๆนี่ก็เก็บบ่ได้เอาเบิดดอกค่ะเพราะว่าบางอันก็แห้งแล้วบางอันก็เน่าเนาะเอาได้เท่าที่เอาเนาะค่ะโอ้ดอกตำเนี้ยนี่ล่ะโอเคทั้งนี้มีบ่มีอยู่นี่ค่ะอันนี้เด้เก็บใส่กระตาเฮาบรรยากาศมื้อนี้ติค่ะ16องศาวันนี้ลมไม่มีเท่าไหร่วันเนี้ยเมื่อวานนี้ลมแรงแรงวันนี้ลมไม่ค่อยมีเท่าไหร่เสียงก็จะได้ยินที่หน้าอยู่นะข้างบนนู้นเน่าบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวที่หน้าขอเก็บต่อก่อนนะคะอุ้ยนี่ข้างล่างนี่เห็นไหมนี่มานี่ล่ะค่ะก็ขู่ใส่กระตาเขาเลยแบบนี้นะที่น่าชอบไม่ต้องเอาอะไรมาลองยากปิดใส่แม่บอกแล้วว่าเน่าก็มีแห้งก็มีเอ้าโอเคนะคะเดี๋ยวจะเล็มต่อนี่เห็นไหมนี่บรรยากาศรอบๆจะเป็นแบบนี้นะคะสะอาดสะอ้านไม่มีมลภาวะเป็นพิษใดๆทั้งนั้นถ้าอยู่ติดถนนที่น่าจะไม่เก็บเพราะว่าปกติแล้วต้นไม้หรือว่าต้นผลไม้ทั่วไปนะเขาจะดูดเอาอากาศที่เป็นพิษจากฝุ่นควันของรถแล้วก็ทุกอย่างมลภาวะมันก็จะเป็นพิษมันจะไม่ค่อยออร์แกนิกสักเท่าไหร่นะในความรู้สึกของทีน่าเนี่ยอันนี้มันสะอาดสะอ้านไงเห็นไหม
รถลาก็ไม่มีเพราะว่ามันเป็นฟาร์มเชื่อใจได้ว่าออร์แกนิก 100% นี่เอาละค่ะพามาดูนี่ขออนุญาตชิมเด้อ1 ลูก 2 ลูก 3 ลูกอร่อยต้องเลือกลูกที่ไม่มีแมลงนะลูกไม่เน่าจนเกินไปไม่แห้งจนเกินไปเนี่ยปิดลงนี่ค่ะเห็นชัดไหมโอ้จะชิมให้ดูเด้ออืมโอ้อันนี้เปรี้ยวไปนิดนึงกรอบอันที่มันนิ่มๆน่ะมันจะหวานเนี่ยอันที่ดึงยากๆเนี่ยมันจะเปรี้ยวนิดนึงปนกันไปเนี่ยแห้งก็มีสุกก็มีเน่าก็มีต้องระวังมื้อใหม่ในบ่ต้องสนหรอกค่ะโอเคนะคะอาว่าแล้วก็ไปนี่ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ